เที่ยงแล้วหิ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 วกินอะไรไปร้านชาตอนนี้เรามาเที่ยวที่ประเทศยุโรปกันหรือเปล่าโอ้แดดแรงแดดแรงอีกแล้วมาอีกแล้วลบ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 นะครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะเหมือนสวนในยุโรปนะครับอังกฤษนะโอ้โหสวนสวยมากๆเลยนะครับร้านนี้เราก็อยู่ที่ร้านชามนะครับจริงอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนี่เองดูรีวิวมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับก็เลยมาทำรีวิวต่อเขานะครับเดี๋ยวไปดูว่าร้านนี้มีอะไรให้เรากินกันเนาะอะไรอร่อยอร่อยไปอาหารกลางวันเป้าหมายในการมาร้านนี้ของเรานะครับคือการมากินไอติมโฮมเมดนะแต่ว่าตอนนี้มันเที่ยงแล้วนะครับที่นี่เขาก็จะมีเป็นเมนูข้าวอยู่ในเมนูข้าวนะนี่นะครับให้เราด้วยเนาะแต่ว่าก็จะเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมากินไอติมกันก็จานแรกอันนี้ของผมนะสั่งไปนะครับนี่คือปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยคือปกตินะครับถ้าสั่งพวกปลาหมึกทอดกระเทียมนะบางที่นะมันจะมาเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมนะแต่นี่คือทอดนะเห็นไหมทอดจริงๆนะครับเพราะนั้นมันจะต้องกรอบครับกรอบแล้วคือที่สำคัญนะครับปลาหมึกเขาไม่ได้ให้มาแบบกะโหลกกะลา 3-4 ชิ้นนะนี่ให้มาแบบเกือบ10ชิ้นอ่ะเยอะๆๆเยอะอยู่รอบจานรอบจานส่วนสปาเกตตีนะครับผัดขี้เมานะใครชอบรสจัดๆเผ็ดๆนะครับเชิญเลยครับแต่ผมขอบายก่อนหนึ่งเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้นะส่วนทางนี้ก็ง่วนอย่างไปหลังจากกินข้าวเสร็จนะหนักๆแล้วก็มากินของหวานกันดีกว่านะครับสำหรับร้านนี้นะก็จะเป็นบอกว่าแนะนำนี่เป็นเปาปิงนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปิงซูนี่แหละแต่มันละเอียดกว่าเนาะแล้วก็มันไม่ได้เป็นรอดอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ที่นี่ก็จะมีเป็นมีรสนมรสช็อกโกแลตรสชาเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีท็อปปิ้งให้เลือกด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็เลยสั่งเป็นแคนตาลูปสตรอเบอรี่แล้วก็เปาปิงชาเขียวสำหรับเปาปิงนะผมเคยกินมานานมากๆแล้วนะครับที่ฮ่องกงสักประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะก็ไม่ได้กินนานละนะครับทีนี้ได้มากินที่เมืองไทยนะแล้วครับที่อุดรด้วยนะที่กรุงเทพยังไม่ได้กินเลยสำหรับคนที่เคยกินปิงซูนะมันก็จะเป็นน้ำแข็งใสแบบเหมือนน้ำแข็งใสอะนะครับแต่ว่าละเอียดแต่เนี้ยเอาปิงมันจะละเอียดกว่านะครับกินเข้าไปแล้วเท็กเจอร์มันจะนุ่มๆกว่าแล้วก็มันมีความมันๆของนมอะอยู่ในเนื้อน้ำแข็งด้วยนะฮะอร่อยอะแล้วมันหอมหวานมันครบทุกรสเลยกินแล้วนุ่มละลายไปเลยค่ะนี่แบบว่ามาทันมากเลยแบบกินตีผัดขี้เมามาแบบกำลังแบบเผ็ดร้อนมากเลยอะไอติมปิงอะไรนะเปาปิงค่ะเปาปิงมาช่วยชีวิตเลยได้ทันทีถ้าสังเกตบรรยากาศร้านนะครับร้านนี้ตกแต่งแบบน่ารักมากเลยเนาะสไตล์เหมือนเวลาเราอยู่ที่ทางยุโรปนะเหมือนร้านแถวสไตล์อังกฤษอะสีขาวๆพาสเทลนะครับแล้วก็มีหน้าต่างเยอะแยะเลยนะครับสว่างแล้วก็มองไปเห็นสวนด้านนอกด้วยเวลาเรานั่งเล่นนั่งคุยนะครับหรือว่ามานั่งทานกาแฟเนี่ยเราก็จะเห็นออกไปเป็นสวนสีเขียวๆด้านนอกนะมีน้ำพุอยู่ด้านนอกด้วยนะฮะดูเป็นธรรมชาติดีมากถ้าใครไม่มีออฟฟิศทำงานนะผมว่าเข้ามานั่งนะครับใช้คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะนั่งทำงานจิบกาแฟกินไอติมมีข้าวของวันทานเงี้ยเออสบายๆนะร้านนี้นะครับเหมาะการนั่งทำงานมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็วันธรรมดานะผมมาคนก็ไม่เยอะ
นะครับนั่งได้เงียบๆเลยนะตอนนี้ผมพูดดังไม่ได้นะรู้สึกว่าอยู่กัน2คนทั้งร้านนะครับเงียบมากเงียบมากเพื่อนๆที่มานะครับก็จะมีน้องน่ารักมากน่ารักมากนะฮะขอบริการเราอยู่ที่นี่เลยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากกินไอติมนะครับก็มีอาหารกลางวันเนาะที่เป็นอาหารจานเดียว 2-3 เมนูอยู่นะฮะแล้วก็มีกาแฟอย่างเงี้ยมานั่งทานกาแฟหรือว่ามานั่งทำงานที่นี่ก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเหมาะกับการทำงานการประชุมใครว่างก็แวะมานะฮะไปนะวันนี้กับการรีวิวร้านนี้ครับชามคาเฟ่กับอาหารกลางวันนะครับที่เป็นอาหารจานเดียวนะแล้วก็ไอติมอะไรนะเปาปิงเปาปิงนะครับก็อิ่มกันไปอีก1มื้อนะฮะราคาก็ไม่แพงเนาะแต่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะเดี๋ยวมีรีวิวร้านอาหารอื่นอีกนะครับแล้วก็มาอิ่มด้วยกันครับกลับแล้วนะเดี๋ยวพากล้วยนั่งรถฟักทองกลับบ้านก่อนบ๊ายบาย